ื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566เวลา10นาฬิการองศาสตราจารย์ดร.สุระพัฒนเกียรติคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและคุณสุกิจจันทองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้โดยมีเป้าหมายในการร่วมกันพัฒนางานวิจัยต้นแบบการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ในพื้นที่สวนป่าเป้าหมายของอ.อ.ป.ให้สามารถเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยเพื่อผลักดันให้สวนป่าไม้เศรษฐกิจในประเทศไทยโดยยกระดับพัฒนาคุณภาพสวนป่าไม้เศรษฐกิจให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและการรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนณห้องประชุมหน้าตันทวิรุณอาคารหน้าตันทวิรุณคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล